ดีใจกับคนฮ่องกงดีใจกับอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงที่ต่อไปนี้จะได้ลงต่ำเสียทีก็เพราะว่าแบงก์ชาติฮ่องกงตัดสินใจทันทีตามน้ำแบงก์ชาติสหรัฐเช้านี้กดดอกเบี้ยที่แพงที่สุดในรอบ7ปีลงถึง 0.5% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับธนาคารกลางฮ่องกงเช้าวันนี้ก็แถลงทันทีนะครับหลังจากที่เมื่อคืนทราบข่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนั้นลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีและเป็นการลดดอกเบี้ยแรงนะครับเรียกว่าบิ๊กคัทเนี่ยนะหรือจัมโบไซส์ถึง 0.5% ซึ่งแบงก์ชาติสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยมานานถึงในรอบ16ปีแล้วและนั่นก็เลยส่งผลให้ธนาคารกลางฮ่องกงประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินทันทีเลยนะฮะและตัดสินใจลงเหมือนกันถามว่าลงแรงไหมแรง 0.5% เหมือนกันนะครับดังนั้นหมายความว่าก่อนหน้าที่ธนาคารกลางฮ่องกงเช้าวันนี้19กันยายนจะลงดอกเบี้ยเนี่ยอู้ดอกเบี้ยของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับ 5.75% ถามว่าแพงไหมแพงครับสูงสุดในรอบ17ปีนี่แสดงว่าคนฮ่องกงเนี่ยนะฮะมีภาระทางการเงินที่สูงในรอบ17ปีมาแล้วฮ่องกงนี้อยู่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจของท่านการค้าปลีกมาอย่างยาวนานใครเขาชอบไปช้อปปิ้งที่นั่นนะฮะและค่าเช่าของฮ่องกงก็ถือว่าแพงแสนแพงในยุคสมัยที่รุ่งเรืองแต่พอมาเจอดอกเบี้ยสูงๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเป็นค่าเช่าของฮ่องกงก็แพงที่สุดในรอบหลายทศวรรษเช่นกันนะครับทีนี้ท่านผู้ชมดูดอกเบี้ยฮ่องกงนะฮะสูงสุดในรอบ17ปีหรือตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาที่ 5.75% พอลงเสร็จปั๊บธนาคารกลางฮ่องกงบอกเลยมีผลวันนี้ทันทีด้วยลงมาเหลือ 5.25% นะครับก็คือเป็นการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางฮ่องกงครั้งแรกในรอบ4ปีผ่านมาเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำไมมันถึงคล้ายกันขนาดนั้นทำไมมันประจวบเหมาะอย่างนั้นทำไมระยะเวลาของการทั้งตรึงทั้งลงและขนาดของดอกเบี้ยที่แพงต้นทุนที่แพงมันถึงคล้ายคลึงกันกับอเมริกาอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในวงการการเงินหรือติดตามข่าวเศรษฐกิจมานานจะทราบเรื่องนี้ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าทางการฮ่องกงนี่นะฮะตั้งแต่สมัยก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองเองส่งต่อรับมอบมาจากทางของอังกฤษเนี่ยธนาคารกลางฮ่องกงเนี่ยนะครับเขาใช้นโยบายในการ2 อย่างคือ1ตรึงค่าเงินดอลลาร์ของฮ่องกงเอาไว้กับค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐตรึงไว้เลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า peg exchange rate นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับดอลลาร์อเมริกาขึ้นหรือลงดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นหรือลงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตีจากนะครับนี่คือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของนโยบายทางด้านของดอกเบี้ยก็เหมือนกันครับธนาคารกลางฮ่องกงก็ใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฟังแล้วไม่เข้าใจก็หมายถึงใช้ดอกเบี้ยของระยะสั้นนี่นะฮะตรึงคู่กับทางด้านของดอกเบี้ยอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขึ้นจะลงหรือจะตรึงหรือจะคงดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารกลางฮ่องกงทำตามตลอดนะครับและในที่สุดก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเช้าวันนี้ทีนี้พอเรามาดูตรงนี้เนี่ยครับก็จะเห็นว่านั่นคือเหตุผลที่เขาต้องลงกันนะฮะเราดูเศรษฐกิจของฮ่องกงในไตรมาสที่2เนี่ยเขาก็ขยายตัวได้ 2.2% นะฮะก็ถือว่าแกร่งทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วการลดดอกเบี้ยลงมาถึง 0.5% ตอนนี้ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับเขารู้สึกดีอกดีใจกันเยอะไม่ว่าคนที่เช่าพื้นที่ห้างศูนย์การค้าทำมาค้าขายค้าปลีกอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขารู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยของค่าเช่าพื้นที่ในฮ่องกงเนี่ยต่อไปนี้จะได้กดลดต่ำลงแล้วและขณะที่ดอกเบี้ยของแบงค์ที่ควบคุมแบงค์กันเองเนี่ยครับลงมาถึง 0.5% เชื่อว่าในที่สุดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในฮ่องกงเนี่ยน่าจะลงต่ำกว่า 4% ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในระดับที่สูงจริงๆและประกอบกับเศรษฐกิจมีปัญหานะครับก็เลยส่งให้ทางด้านของอัตราค่าเช่าก็มีต้นทุนที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นการตัดสินใจของธนาคารกลางฮ่องกงในเช้าวันนี้ก็เป็น1ใน4ธนาคารกลางสำคัญได้ไล่กันตั้งแต่อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียอาเซียนนะฮะลงดอกเบี้ยเป็น1ใน4ธนาคารโลกสำคัญที่ลงดอกเบี้ยลงมาพร้อมกับสัญญาณที่เห็นได้ชัดว่าขณะนี้ต้นทุนทางการเงินนับจากนี้เข้าสู่ยุคขาลงชัดเจนแล้วนะครับดังนั้นจากนี้ไปก็ถือว่าทางด้านของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างๆนี่นะครับที่จะกระจายเข้ามานะครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยอเมริกาลงแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาในแต่ละประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกหรือประเทศเกิดใหม่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเชื่อว่าเกิดแต่มากน้อยต้องดูกันดีๆเพราะว่าอะไรฮะยกตัวอย่างเช่นก็ดอกเบี้ยอเมริกากับดอกเบี้ยฮ่องกงลงในสัดส่วนเท่ากันเลยแม้ว่าอัตราสุดท้ายจะไม่เท่ากันก็ตามเพราะว่าอัตราของดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานี่นะครับช่วงต่ำสุดนั้นมันหลุด 5% ไปแล้วคือ 4.75 ถึง 5แต่ในขณะที่อันนี้ยังอยู่เท่าไหร่ 5.25% นะครับแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับเวลาเปลี่ยน convert จากสกุลดอลลาร์ฮ่องกงเป็นดอลลาร์อเมริกานะซึ่งก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องคิดดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไปเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับตอบคำถามผมด้วยท่านผู้ชมครับ